เงินเข้าบัญชีมาวันที่25เดือน6ค่ะ 1.79 ตัวนี้คือดอกเบี้ยค่ะจะเห็นว่าวันที่25เดือน6ถัดไปนะคะจะมีเงินออก 0.02 นั่นคือภาษีหักณที่จ่ายธนาคารให้ดอกเบี้ยเราธนาคารจะหักภาษีณที่จ่ายเราค่ะ 1% ดังนั้นเราก็จะบันทึกบัญชีโดยเดบิตเงินฝากธนาคารเครดิตดอกเบี้ยรับดอกเบี้ยรับมา 1.79 ภาษีถูกหักก็คือ 0.02 เงินฝากที่นำเข้าก็คือ 1.77 คือเอา 1.79 ลบ 0.02 นะคะ